วันนี้นะคะของเล่นของอุ้มมาส่งอีกชิ้นหนึ่งแล้วค่ะเป็นเจ้าตัวนี้เลย D-Band นะคะเป็น D-Band version not Animal Crossing ค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนนะคะเอา Nintendo Switch ธรรมดาซื้อมา 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยให้กลายมาเป็นตัว Limited Edition หรือว่าเสมือน Limited Edition นั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วมันชื่อ not Animal Crossing นั่นเองนะคะสรุปว่าแปะแล้วจะเหมือนหรือว่าไม่เหมือนเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากการดูในซองก่อนละกันนะคะว่าซองที่เขาใส่มาในซองนี้มันมีอะไรบ้างค่ะมันก็จะมีนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นที่อยู่ด้านหน้าเนาะปิดทับด้านหน้าอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีชิ้นที่เป็นตัวจอยนะคะจอยคอนทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าติดแล้วจะคิ้วกว่าสีที่อุ้มซื้อมาไหมนะคะน่าจะคิ้วกว่าแหละแล้วก็จะมีเป็นผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นการติดรอบๆของตัวคอนโซลของมันนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้สำหรับด้านหลังอ่ะเดี๋ยวมาลองงมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะนี่คือการติดครั้งแรกเหมือนกันนะคะขอเริ่มจากชิ้นใหญ่ก่อนละกันนะก็ เอาอย่างนี้แล้วกันนะติดที่เจ้านี่นะด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะอุ๊ยน่ารักอ่ะเริ่มรู้สึกแบบสวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะพอเปลี่ยนเป็นตัวเห็นไหมทำไมมันถึง not animal crossing ดูดิดูหน้า3คนนี้ดินี่ดูหน้าทอมนุกสิแล้วดูลูกๆโอ้หน้าไม่เหมือนนะคะแต่ว่าคล้ายๆอยู่อ่ะถือว่าได้ค่ะสำหรับด้านหน้าเดี๋ยวมาติดที่ตัวจอยคอนกันต่อเลยละกันเริ่มจากฝั่งขวานะคะเดี๋ยวผมถอดทั้ง2จอยออกมาวางเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ฝั่งขวากันก็มันจะมีเป็นแบบถ้าสมมุติคุณอยากให้มันกลายเป็นชิ้นสีเดียวกันนะคะมันก็จะให้ใช้อันนี้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะใช้แบบว่าติดข้างหน้าสีนึงแล้วก็ข้างหลังสีนึงนะคะก็ให้ใช้อันนี้แล้วก็เลือกข้างหลังเป็นสีขาวแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็ได้เขาก็ให้สแปร์มาเนาะสำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าถนัดติดแบบไหนอ่ะอุ้มไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะเริ่มจากเอาอันที่แบบน่าจะติดได้แหละเลือกอันนี้แล้วกันเนาะดึงมาเลยเสร็จไปอย่างทุรักทุเลเหมือนกันนะคะสำหรับข้างขวาค่ะก็โดยรวมถือว่าโอเคเนาะแต่ว่าอันนี้คือพอดีบอดี้มันเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นสีดำมันก็จะดูเนียนกว่านี้นะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวติดยากไหมยากนิดนึงนะคะเตรียมตัวดายประพรมมาไว้เลยเดี๋ยวไปติดด้านซ้ายกันโอเคได้จ้าเรียบแล้วนะคะก็มีไม่เรียบอยู่หน่อยๆแต่ว่าก็ถือว่าโอเคกว่าฝั่งนู้นเยอะนะคะก็น่าจะพอได้ละมั้งโอเคแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยการเอาแถบตรงเนี้ยไล่ไปแบบนี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือจะเป็นจอยคอนฝั่งซ้ายและอันนี้ก็จะเป็นจอยคอนขวางฝั่งขวาค่ะใกล้ละใกล้ถึงความจริงและเดี๋ยวเหลือมาต่อตัวด็อกนิดนึงค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับปฏิบัติการเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ค่ะกับ Nintendo Switch นะคะ Not Animal Crossing ค่ะก็ถือว่าติดยากพอสมควรนะสำหรับคนที่ติดแบบที่แบบเต็มขอบนะคะสำหรับตัว Joy-Con แต่ว่าถ้าอยากจะง่ายกว่านั้นก็เลือกเอาตัวที่มันเป็นติดด้านหน้ากับด้านหลังแบบนี้นะคะมันก็จะง่ายขึ้นเนาะแล้วมันก็จะเป็นเวอร์ชันที่เหมือนกับตัว Original นะคะเพราะว่า Original เนี่ยข้างหลังมันเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะแต่ว่าติดออกมา 1,200 บาทรวมส่งนะคะตอนนี้เนี่ยส่งฟรีอยู่ถือว่าพอใจนะคือพอใจอย่างน้อยก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยรวมทั้ง texture นะคะทั้งเรื่องของตัวจอยเองเดี๋ยวผมดึงจอยให้ดูนิดนึงปึ๊บทั้งเรื่องของตัวจอยเองนะคะเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันยังให้ความรู้สึกเนื้อ texture เดียวกับเวลาที่ไม่ติดอยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะบางคนเนี่ยชอบมากนะคะชอบเนื้อแบบจอยคอนแบบนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกเอาไว้นะคะหนึ่งอย่างอย่างที่สองคือตัวด็อกของมันนะคะก็ถือว่าเป็นการกันลอยไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ดูข้างหน้าอย่างนี้ก็ถือว่าคล้ายมากๆแค่หน้าตาของทอมนุกกับแก๊งลูกๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนออริจินอลนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะไม่ใช่สีขาวนะคะไม่ใช่สีขาวก็จะไม่ใช่ลายที่มันเป็นของแท้เนาะแต่ว่าถือว่าโดยรวมดูไกลๆก็
็ใช้ได้เนาะใส่แบบนี้แหมสวยงามนะคะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการติดนะคะ D-band รุ่นที่เป็น Not Animal Crossing นะคะทำออกมาถือว่าดีเลยสั่งมาจากต่างประเทศไม่โดนภาษีนะมัน 39.99 มัน 39.99 เนาะ432ประมาณ 1,200 ค่ะประมาณ 1,200 บาทค่ะใครสนใจเดี๋ยวอุ้มใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันไปสั่งตามได้เลยใครที่ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะมาสอนพาทุกคนเนี่ยไปถ่ายรูปกันนะที่ Half Island ค่ะว่าถ่ายยังไงจัดการยังไงเดี๋ยวไปดูกันในตอนต่อไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ